สวัสดีครับวิเคราะห์ข่าวจริงจังวันนี้จะพาไปเจาะลึกประเด็นหลังเกมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ระหว่างเอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลที่จบลงไปด้วยสกอร์0-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะย้อนไปดูประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมนี้กันครับเกมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นอีกครั้งที่เกมลุกของลิเวอร์พูลกับตื้อตันและยิงไม่ได้การเสมอเอเวอร์ตัน0-0ทำให้สถานการณ์บนตารางคะแนนพลิกผันลิเวอร์พูลล่วงมาอยู่อันดับ2อย่างเป็นทางการตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้อยู่ในกำมือของตัวเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่กูดิสันพาร์คและนี่คือบทสรุป19ข้อในนัดนี้ครับ1สถิติก่อนเกมชี้ว่าหงแดงแทบจะปิดประตูแพ้เพราะ9ปีหลังสุดพวกเขาไม่แพ้เวอร์ตันเลยแม้แต่เกมเดียวยิ่งบวกกับผลงานที่แตกต่างกันว่ากันตรงๆโอกาสจะมาแจ็คพอตแตกในซีซั่นนี้เป็นไปได้ยากนั่นเท่ากับว่าโอกาสแพ้ตัดไปเลยเหลือแค่โอกาสเสมอกับชนะ 50-50 เท่านั้นอยู่ที่ว่ามันจบมาหน้าไหน 2. ลิเวอร์พูลเปลี่ยนไลน์อัพแค่1ตำแหน่งโดยส่งจอร์แดนแฮนเดอร์สันลงมาแทนที่เจมส์มิเนอร์ที่เหลือเหมือนเดิมทั้งหมดทั้งดีวอล์กโอริกีที่ยิงได้1เม็ดในเกมที่พบกับวัตฟอร์ดและเคยเป็นคนยิงเอเวอร์ตันในเกมที่แอนฟิลด์และได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงต่อ 3.เหตุผลที่คล็อปเลือกมิดฟิลด์3คนนี้ทั้งเฮนเดอร์สันไวนัลดุมและฟาบินโญ่เพราะต้องการแพ็คตรงกลางให้เหนียวแน่นไว้ก่อนคือยังไงเอเวอร์ตันเล่นในบ้านต้องเดินหน้าบุกแน่ๆหงแดงจะใช้จังหวะนี้แย่งบอลในแดนกลางแล้ววางเร็วให้ซาร่ากับมาเน่ใช้จังหวะฉับฉวยเข้าโจมตีข้อที่4ซาร่ามีความมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะยิงให้ได้ก่อนอย่าลืมว่าใน6เกมหลังสุดซาร่ายิงไปได้แค่1ประตูเท่านั้นเขาจึงต้องวิ่งเต็มที่กระชากสุดใจพยายามสุดๆที่ยิงแต่ปัญหาของซาร่าคือด้วยความที่เขาใช้ท่าไม้ตายบ่อยมากในซีซั่นก่อนนั่นคือเลี้ยงหลบแต่งบอลเข้าซ้ายแล้วยิงเสียบเสา2ทำให้คู่แข่งจับทางได้ดังนั้นในครึ่งแรกเราเห็นเลยว่าพอซาร่าล็อกหลบกองหลัง2ตัวพิกฟอร์ดก็รีบมาดักมุมที่เสา2เลยแล้วซาร่าก็ยิงไปตรงนั้นจริงๆรวมถึงช็อตหลุดเดี่ยวด้วยซาร่าเอี้ยวตัวแล้วใช้เท้าซ้ายยิงเสา2เสมอซึ่งพิกฟอร์ดก็รู้ปิดมุมได้หมดและปัดได้สบายๆไม่ใช่ซาร่าไม่เก่งนะครับแต่มันเดาทางได้จากการศึกษามาเป็นอย่างดีของพิกฟอร์ดข้อที่5ซึ่งกิจเขียนถึงซาร่าว่า losing magic touch หรือการสูญเสียพลังพิเศษในตัวไปแล้วเขาคล่องเร็วแต่ความเด็ดขาดหน้าปากประตูไม่มีเลยความมหัศจรรย์ที่เคยทำได้หายไปหมดเกมนี้ครึ่งหลังเขาไร้บทบาทอย่างสิ้นเชิงจนไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ได้ครบ90นาที6เกมรับของลิเวอร์พูลยังไว้ใจได้เวอร์จิลฟานไดค์สกัดบอลหนักแน่นช็อตที่เขาแย่ขาสกัดแบรนาร์ดที่เกือบหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงถือว่าเข้าตามากๆตลอดเกมฟานไดค์ไม่พลาดแม้แต่หนเดียวเคลียร์บอลทิ้งในจังหวะอันตรายได้ถึง13ครั้ง7จูอัลมาติปมีช็อตเช็คล้ำหน้าพลาดไป1หนในช่วงครึ่งแรกแต่รวมๆแล้วเขาเล่นได้ดีมีจังหวะลากตัวลุยขึ้นมาจนซาร่าเกือบยิงได้นัดนี้จ่ายบอลไปถึง72ครั้งเยอะที่สุดในสนามจริงอยู่แฟนบอลบ่นว่ามาติดจะโชว์ลากเลยอะไรเยอะแยะแต่คิดดูในสถานการณ์ที่เกมลุกตื้อมีเซนเตอร์ดันขึ้นมาสักตัวก็เปิดช่องว่างได้เหมือนกันเกมนี้มาติดทำหน้าที่ได้โอเคแล้ว8คู่เซนเตอร์คู่นี้อาจจะยังเล่นไม่เข้าขากันสุดๆแบบฟานไดค์โกเมสแต่คู่ของฟานไดค์มาติดเมื่อดูจากผลงาน4เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกที่เก็บคลีนชีทได้ครบก็ถือว่าน่าประทับใจ9ลิเวอร์พูลไม่เสียประตูมาแล้วทุกรายการถึง5นัดด้วยกันโดยเป็นพรีเมียร์ลีก4นัดและแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1นัดเป็นสถิติคลีนชีทที่ยาวนานที่สุดที่เคยทำได้ในรอบ13ปีครั้งสุดท้ายที่ไม่เสียประตู5เกมติดต่อกันต้องย้อนไปถึงยุคของราฟาเอลเบนิเตสเมื่อเดือนธันวาคมปี2006ไม่เพียงแค่นั้นถ้านับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลเก็บคลีนชีทไปได้ถึง17นัดด้วยกันเทียบเท่ากับจำนวนคลีนชีทของฤดูกาลที่แล้วทั้งซีซั่นด้วยซ้ำ10ฟาบินโญ่จุดเด่นคือการเล่นเกมรับดีและวางบอลแม่นแต่เกมนี้เขาพลาดช็อตเดียวจริงๆคือลูกที่ฟานไดค์มงชงมาให้ฟาบินโญ่คือสามารถยิงได้เลยแบบไม่ต้องจับแต่พอเขาจับจึงโดนเคลียร์ทิ้งในที่สุดต้องเข้าใจนะครับเขาเป็นกองกลางตัวรับไม่ใช่กองหน้าซึ่งในจังหวะแบบนี้มันก็อาจจะเล่นพลาดได้บ้างข้อที่11หลังจากผ่านไป1ชั่วโมงเกมลุกของลิเวอร์พูลเริ่มตื้อตันมันทำให้เอเวอร์ตันเริ่มมั่นใจมากขึ้นและตัดสินใจส่งตัวลุกลงมาลุ้นเอาประตูชัยให้ได้ทั้งริชาร์ลิซอนเซงโตซุนและอันเดรโกเมสทีมท็อฟฟี่ไม่ได้เกรงกลัวอีกแล้ว
12เกมนี้จุดที่คอปพลาดไม่ใช่เรื่องการวางแผนการเล่นแผนรวมของลิเวอร์พูลในเกมนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วแต่ปัญหาคือการเปลี่ยนตัวต่างหากที่เปลี่ยนแล้วทีมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย13ตัวสำรองคนแรกโรเบโต้ฟิมิโน่ลงมาแทนดิวอกโอริกี้มันก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้เพราะว่าเกมลุกตื้อตันแต่กลายเป็นว่าฟิมิโน่ยิ่งแย่กว่าโอริกี้ด้วยซ้ำเกมนี้เขาเสียสมาธิไปไหนก็ไม่รู้มีจ่ายบอลเสียออกไปข้างนอกสนามดื้อ14ตัวสำรองคนที่2อย่างมิวเนอร์ที่ลงมาแทนไวนาลดุมซึ่งก็ไม่ต่างกันคอปอยากให้มิวเนอร์ลงมาทำให้เกมแดนกลางของลิเวอร์พูลมีความชัวร์ขึ้นไม่เสียบอลง่ายแต่มิวเนอร์นั่นแหละที่กลายเป็นว่าทำเสียเองซิมากกว่าเขาเล่นไปครึ่งชั่วโมงจ่ายบอลเข้าเป้าเพียงแค่ 66% เท่านั้นซึ่งมิวเนอร์ไม่ได้มีความชัวร์อย่างที่คอปคาดหวังไว้ด้วยซ้ำข้อที่15สำรองคนที่3อดัมลาลาน่าลงมาแทนซาดิโอมาเน่โดยตลอด10นาทีที่อยู่ในสนามลาลาน่าเลี้ยงลุยได้ฟาวหนึ่งหนนั่นคือประโยชน์อย่างเดียวของเขาคือผู้เล่นอย่างลาลาน่าจะเหมาะในสถานการณ์ที่ทีมนำอยู่แล้วก็ต้องการการเก็บบอลและครอบครองบอลไว้สามารถช่วยฆ่าเวลาได้แต่การเอามาลงเป็นตัวตัดสินเกมนั้นเขาไม่ตอบโจทย์เขาไม่เหมาะเลยด้วยซ้ำในนาทีนี้เขาไม่ใช่ลาลาน่าในปี2014ที่เพิ่งย้ายมาจากเซาท์แฮมป์ตันแล้วช้อยที่ดีกว่าควรจะเป็นซาดานชาคิลี่ที่มีทั้งความเร็วมีพละกำลังแม้ว่าความฟิตของเขาจะยังไม่เต็มร้อยแต่กับช่วง10นาทีสุดท้ายชาคิลี่น่าจะเล่นได้อยู่แล้วซีซั่นนี้เขาเป็นตัวสำรองที่เด็ดมาหลายเกมซึ่งในมุมนี้ก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคอปถึงเลือกลาลาน่าแทนที่จะเป็นซาดานชาคิลี่16หลังเกมนักข่าวถามคอปว่าทำไมไม่ถอดกองกลางอย่างไฮเดอร์สันออกทำไมถึงเลือกถอดซาดิโอมาเน่เป็นตัวลุกออกไปเสียดื้อทำไมถึงไม่เสี่ยงเพื่อที่จะยิงประตูด้านคอปตอบกลับมาว่าตัวลุกอีก1คนเหรอบ้าไปแล้วเรายังมีอีก9เกมให้ต้องเล่นนะนี่ไม่ใช่เกม PlayStationที่เอาตัวลุกลงมาแล้วฟุตบอลจะเปลี่ยนไปทันทีคือระบุกได้มากที่สุดเท่าที่จะบุกได้แล้ว17ในมุมมองของคล็อปคิดว่าถ้าบุกมากๆแล้วแพ้ทีมจะเสียหายมากกว่าผลเสมอเพราะการเสมอแปลว่าตามหลังแมนซิตี้แค่1แต้มเท่านั้นเรือใบสีฟ้าจะมีโปรแกรมหนักๆในการเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดซึ่งทีมปีศาจแดงก็ลุ้นพื้นที่ท็อป4อยู่เช่นกันชนิดที่ทำแต้มพลาดหลุดไม่ได้พอทั้งอาร์เซนอลเชลซีก็ไล่บี้มาอย่างติดๆนั่นแปลว่าแมนซิตี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ชนะโดยผลการแข่งขันอาจออกไปทางเสมอก็ได้ถ้าแมนซิตี้ไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเพียงแค่เก็บได้3แต้มไปเรื่อยๆพวกเขาก็จะแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงได้ทันที18จริงอยู่การเสมอ 0-0 ครั้งนี้มันน่าผิดหวังแต่ยูเกนคล็อปคือคนที่พาบอรุสเซียดอร์ทมุนด์โค่นบัลลังก์ของบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ถึง2สมัยซ้อนมาแล้วเขารู้ดีว่าเขาทำอะไรอยู่เกมลีกยังมีอีก9นัดที่เหลือให้เล่นมันจึงยังไม่สิ้นสุดลงตรงแค่นี้ดูจากโปรแกรมต่อไปซุปเปอร์ลีกยังสู้กันอีกนานแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ใช่ว่าจะเจอโปรแกรมที่ง่ายนักโดยโปรแกรมที่เหลือของลิเวอร์พูลจะเล่นในบ้านอีก5นัดแล้วเล่นเกมเยือนอีก4นัดแต่เกมเยือนทั้ง4นัดจะต้องเจอกับกลุ่มทีมที่ลุ้นหนีโซนตกชั้นทั้งหมดส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้เล่นในบ้านอีก4นัดและเล่นเกมเยือนอีก5นัดโดยเกมเยือนที่เหลือนัดที่สำคัญคือการไปเยือนโอลด์ทรัฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งนี้สถานการณ์ยังพลิกได้ตลอดเวลาโค้งสุดท้ายมันเกิดขึ้นได้ทุกเหลี่ยมหน้าขอให้ได้3แต้มเกาะกันไปเรื่อยๆก่อนก็พอ19สถานการณ์แบบนี้เป็นช่วงเวลาที่แฟนหงต้องรวมใจกันมากที่สุดเพื่ออยู่เคียงข้างทีมในตอนที่กำลังโดนกดดันอย่างหนักตอนที่กำลังนำอะไรก็สวยก็ดูดีแต่เมื่อตามหลังคู่แข่งแล้วต่างหากคือเครื่องพิสูจน์ว่าแฟนบอลจะปล่อยให้ทีมเดินเดียวได้หรือไม่ตามสโลแกน You Never Walk Alone จะเป็นแค่คำเท่ๆหรือว่าแฟนบอลพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทีมตามที่พูดจริงๆ